สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่รัฐเปิดทางให้พวกมินเนี่ยนเข้ามาถึงหน้ารัฐสภาอย่างง่ายดายเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันขณะที่เรามีความชอบธรรมในการมาติดตามร่างรัฐธรรมนูญที่พวกเราร่วมเสนอพวกมันสกัดกั้นทุกวิถีทางเรามารวมกันตั้งแต่ตอนเที่ยงเริ่มมีการใช้แก๊สน้ำตาตั้งแต่ตอนบ่ายพี่น้องเราบาดเจ็บหลายคนตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลฝากเสียงปรบมือดังๆไปยังพี่น้องที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับพวกท่านคือคนกล้าหาญและพวกเราที่อยู่ตรงนี้ได้มาย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่ารัฐสภาเป็นของราษฎรทุกคนไม่ใช่ของสสสวไม่ใช่ของชวนหลีกภัยไม่แม้แต่ของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นรัฐสภาของเราทุกคนของราษฎรของพี่น้องตำรวจที่อยู่ด้านหน้าผมด้วยพี่น้องตำรวจวันนี้ท่านอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักใจเพราะท่านเองก็คงเห็นด้วยกับพวกเราว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปอย่างนี้มันไปไม่รอดมันจะนำการชิบหายมาสู่พวกเราทุกคนและ3เดือน4เดือนมานี้เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนั่นคือการตื่นตัวของราษฎรทั้งแผ่นดินขึ้นมาทวงอำนาจอธิปไตยของตัวเองอย่างชัดเจนไม่เคยมีมาก่อนที่ราษฎรจะลุกขึ้นสันหลังตรงตั้งฉากกับแผ่นดินอย่างนี้ไม่เคยมีกระทั่งเราได้ยื่นข้อเสนอต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่เราได้เห็นได้รับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวให้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในทางตรงข้ามท่านกับพยายามแสวงหาคนที่สนับสนุนท่านมีการออกตระเวนตามต่างจังหวัดไปเซลฟี่ไปแจกลายเซ็นซึ่งสิ่งนั้นผมพูดตรงๆว่ามันปลอมร้อยวันพันปีไม่เคยมีแบบนี้เรายืนยันว่านั่นคือมันปลอมและเขาพยายามจะใส่ร้ายพวกเราว่าเป็นพวกจับจ้วงพวกล้มเจ้าพวกปฏิวัติผมขอพูดตรงๆวันนี้ที่นี่พวกเราเป็นคนตรงไปตรงมาวันนี้เราต้องการปฏิรูปจริงๆถ้าวันไหนเราอยากปฏิวัติเราจะบอกว่าเราจะปฏิวัติไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะบิดเบี้ยววันนี้ปฏิรูปคือปฏิรูปวันไหนไม่ยอมปฏิรูปเราจะปฏิวัติน ี่คือการประนีประนอมครั้งสุดท้ายซึ่งพวกท่านไม่รับไมตรีของพวกเราวันนี้นอกจากแก๊สน้ำตาแล้วเรายังถูกกลุ่มเสื้อเหลืองทำร้ายร่างกายพวกเราเมื่อสักครู่มีการปาระเบิดปิงปองเพื่อนเราเจ็บไป5คนการของพวกเราซึ่งเป็น
็นเยาวชนเจ็บอีก7คนมีพี่น้องเราคนหนึ่งถูกกระสุนปืนยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บนี่คืออะไรนี่คือสัญญาณว่าพวกท่านจะไม่ยอมปรับตัวใช่หรือไม่นี่คือสัญญาณของชนชั้นนำว่าไม่เห็นหัวราษฎรอย่างเราใช่หรือไม่ถ้าใช่ต่อไปนี้ประกาศตรงนี้ไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นฝากและพูดดังๆตรงนี้ต่อไปนี้ไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปเดินทางออกหาเสียงตามต่างจังหวัดไม่มีที่ไหนคนเก่งคนกล้าขอบใจถ้ามีคนเก่งคนกล้าคือราษฎรที่อยู่ที่นี่พวกเราทุกคนที่มาวันนี้ผมชื่นชมจริงๆผมอยู่ตรงหน้าบุญรอดโดนแค่แก๊สน้ำตาลนิดหน่อยผมก็วิ่งออกไปแล้วแต่พี่น้องซึ่งเป็นเยาวชนวิ่งเข้าหาแก๊สน้ำตาอย่างกล้าหาญผมอยากให้ปรบมือตัวเองหน่อยครับและที่ขึ้นมาพูดบนเวทีวันนี้ไม่ได้พูดในฐานะแกนนำแต่พูดในฐานะราษฎรคนหนึ่งซึ่งต่อไปนี้ไม่ประนีประนอมวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญของพวกเราถูกใส่ร้ายกล่าวหาต่างๆนานามีตัวแทนของพวกเราเข้าไปอธิบายพูดจนปากกระฉีกก็เหมือนสีคอให้ควายฟังมีนักวิชาการอาจารย์จอนมีตัวแทนจากกลุ่มไอลอเข้าไปอภิปรายพวกมันไม่ฟังแต่อย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องทุกคนปรบมือให้ทีมงานไอลอทุกคนหน่อยครับท่านคือตัวแทนของพวกเราทุกคนที่เข้าไปพูดในสภาวันนี้และพรุ่งนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะจารึกอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าไอ้อีคนใดล้มร่างของประชาชนพวกนั้นทรยศต่อราษฎรพรรคการเมืองไหนความร่างรัฐธรรมนูญฉบับราษฎรพรรคนั้นเป็นทรราชเป็นศัตรูกับประชาชนเอาละเมื่อท่านไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมประนีประนอมเอาละเมื่อสภาทั้งสสสวอยากแสดงบทบาทเป็นสุนัขรับใช้คณะพรุ่งนี้เชิญมึงโหวตไปมึงจะคว่ำกี่ร่างจะผ่านกี่ร่างเชิญมึงโหวตไปพรุ่งนี้ราษฎรทุกคนจะแสดงพลังอีกครั้งกลางเมืองถ้ามึงคว่ำกูจะแสดงความโกรธแค้นต่อพวกมึงพรุ่งนี้4 โมงเย็นเรามีนัดกันมาให้ถึง1 ล้านคนที่แยกราชประสงค์พรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนชื่อแยกจากราชประสงค์ถึงหมายถึงราชาประสงค์เราจะเปลี่ยนชื่อแยกว่าราษฎรประสงค์ไปเจตนาร่วมกันการแสดงเจตนารมณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเป็นฟางเส้นสุดท้ายว่าต่อไปนี้จะไม่คุยกับสุนัขจะคุยกับเจ้าของเท่านั้นพรุ่งนี้แยกราชประสงค์จะเต็มไปด้วยราษฎรทุกหมู่เหล่าในสภามึงจะโหวตอะไรมึง
หวตไปราษฎรจะไปชุมนุมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่แยกราชประสงค์มาให้ได้ชวนพี่น้องพ่อแม่ที่ไม่ได้มาวันนี้ไปให้ได้ที่สี่แยกราชประสงค์มันจะปิดกี่แยกกี่สถานีรถไฟฟ้าแต่ตีนของราษฎรนี่แหละจะเดินไปถึงสี่แยกราชประสงค์พรุ่งนี้ครับพี่น้องวันนี้พวกเราจะบอกว่าชนะมันก็น้อยไปแต่เราโคตรชนะแล้วมาชี้หน้าพวกมันว่าพวกขี้แพ้หนีจุกตูดไปทุกตัวแบบนี้เรียกว่าไม่แน่จริงไอ้พวกสวสุนัขรับใช้ปากดีแต่พอรู้ว่าพวกเราตีฝ่าเข้ามาถึงหน้ารัฐสภามันนั่งเรือหนีไปทุกคนครับพี่น้องเป็นขี้ข้าเป็นสุนัขรับใช้ที่กระจอกที่สุดและขอย้ำพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงออกและเป็นนัยยะสำคัญว่าพวกเราต้องการอะไรต้องการต่อสู้ไปถึงไหนไปแสดงฉันทามติร่วมกันพี่น้องคนไหนจะไปกันพรุ่งนี้ชู3นิ้วสูงๆเลยครับนี่คือสัญญาว่าพวกเราจะต่อสู้ร่วมกันร่วมเป็นร่วมตายกันเพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีต่อไปอยากขอเชิญแม่ทัพใหญ่แม่ทัพหลักอีกคนหนึ่งขึ้นมาพูดกับพี่น้องพวกเราทุกคนขอให้ปรบมือให้กำลังใจกับแม่ทัพ